ู้ข้อต่อมานะคะครูเตือนหลายรอบแล้วนะเวลาทำข้อสอบโทปิกการอ่านตอนที่เราเจอเหมือนมันจะเป็นแบบโปสเตอร์หรือเป็นแบบโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีรูปภาพอ่ะจำไว้เลยนะคะเขาจะให้เราเลือกข้อผิดมัดจี้อ่านนั่นก่อนมัดตาแปลว่าถูกต้องจีอันทาแปลว่าไม่เลือกข้อที่ไม่ถูกแปลว่าให้เลือกข้อที่ผิดคือลีดาเลือกข้อผิดเวลาเจอรูปนะนึกถึงเสียงครูไว้เลยนะเลือกข้อผิดเลือกข้อผิดเลือกข้อผิดไม่ใช่เลือกข้อถูกก็ไปเลยนะไม่งั้นนะคะมันถามว่าน่าเสียดายไหมเพราะมันสามข้อก็ไม่ได้เยอะมากแต่ข้อหนึ่งสามคะแนนก็ไปและ9 คะแนนนะซึ่งไม่ควรพลาดอ่ะนะนะคะข้อหน้าหน้าไม่ควรพลาดจําไว้นะเห็นแบบรูปเมื่อไหร่ให้นึกไว้ว่ามัดจี้อ่านหนึ่งก่อนแปลว่าข้อที่ไม่ถูกอ่ะมาลองดูกันนะคะเขาว่าไง축구 동아리 모임 ชุกูกีฬาอะไรคะ10번ต้องเนาะครูบอกแล้วข้อสอบโทปิกชอบออกมาสามอย่างลงท้ายด้วยกูกูแล้วลูกบอลนะกีฬาที่มีลูกบอลน่ะนะคะชอบออกสามอย่างชุกูนงกูยากูชุกูคือฟุตบอลนงกูคือบาสเกบตอบอลลยากูคือเบสบอลชอบออกสามอย่างนี้นะชุกูนงกูยากูจำไปเลยนะคะคงงาดีความหมายเหมือนคงกูเปเคยได้ยินไหมแปลว่าชมรมคลับนั่นแหละกลุ่มสโมสรอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทงงาดีมันเป็นคำแบบคำภาษาเกาหลีเลยนะอันนี้จำต้องจำไปเลยพงฮูเวมาจากภาษาจีนจะแตกศัพท์ได้พงแปลว่าเหมือนฮูแปลว่าความชอบเวแปลว่ากลุ่มกลุ่มของคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็คือชมรมนั่นแหละคลับนั่นแหละโมอินหมายถึงการรวมตัวการนัดรวมตัวนัดมีตติ้งกันการนัดรวมตัวแต่แน่นอนเขาเป็นชมรมฟุตบอลนัดรวมตัวกันก็ต้องทําอะไรเล่นฟุตบอลเออใช่ไหมนะคะเขาว่าไงต่อดอทดอทที่หนึ่งจุดที่หนึ่งเขาว่าไงคะอินเจเมจูคุมโยอินชอนยกยอซาชิออนเจคืออะไรคะอินเจเมื่อไหร่ต้องเนาะเมจูคึมโยอีทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เนาะจริงแล้วชูว่าสัปดาห์ทุกวันทุกสัปดาห์วันศุกร์ก็คือทุกวันศุกร์นั่นแหละเนาะนะคะบางทีจําไปด้วยเนาะคําว่าแม่เนี่ยนะคะมันจะอยู่ข้างหน้านะแต่ว่าทุกเนาะเขียนแม่บวกคํานามแล้วกันความหมายเหมือนคํานามบวกกับมาดาบางทีมันใส่ข้างหลังนะแต่ว่าคําว่ามาดามันจะแปลว่าแต่ละนี้ก็ได้นะก็ไปดูรูปประโยคเอาด้วยเช่นแบบซารามาดาอาจจะแปลว่าแต่ละคนทุกคนอย่างเงี้ยเนาะแต่แม่จะแปลว่าทุกเป็นหลักเลยเอ๊ะแบบทุกๆอ่ะนะคะทุกเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ใช้คําว่าแมจูคุมโยอินไม่ค่อยใช้คําว่าแมคุมโยอินนะแปลกจะใช้เป็นแมจูคุมโยอินหรือคุมโยอินมาดาไม่ต้องใส่จูนะคุมโยอินมาดาความหมายเหมือนกันนะนะคะชอนยอบยอสชีกี่โมงคะ6 โมงเย็นเย็นเก่งมากออดีซอมาจากออดีเอซอสถานที่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนถูกต้องเนาะเอซอคือที่อะไรที่ไหนที่ไหนคะฮอกโกอุนดงจังแปลว่าสถานที่ออกกำลังกายของโรงเรียนเออก็อาจจะแปลเป็นแบบสนามกีฬาอะไรเงี้ยเนาะอุนดงจังสนามกีฬาของโรงเรียนอะนะคะข้อที่ไม่ถูกนะให้เลือกข้อผิดนะไม่ใช่เลือกข้อถูกนะข้อที่หนึ่งคึมโยยเดฮัมนิดาทำอะไรกันก็คือชุกกูฮาดาเขาละคำว่าชุกกูไว้เนาะเขาบอกชุกกูโทงาลีก็ต้องไปเตะฟุตบอลถูกไหม
คุมโยยเดชุกกูฮัมนิดาแปลว่าอะไรคะประโยคนี้คุมโยยเดชุกกูฮัมนิดาเล่นฟุตบอลวันศุกร์ถูกไหมถูกเลือกไหมไม่เลือกไม่เลือกนะคะถูกไม่เลือกนะข้อสองนะคะทัชชี่ชูกูเดอร์ทำนี่ด่ะเขาให้เราไปมีติ้งเพื่อไปเล่นฟุตบอลคนเดียวหรือว่าทัชชี่อาชีพไปด้วยกันเออต้องเล่นด้วยกันดิฟุตบอลที่ไหนจะเล่นคนเดียวถูกไหมนะคะถูกไหมข้อนี้ถูกนะเลือกไหมไม่เลือกไม่เลือกนะข้อสามนะคะโมยเมินโอจอนนี่อิสมิดานัดมีติ้งนี้ทำไมคะตอนเช้าไม่ใช่โอจอนคือแบบ AM อ่ะแปลว่าก่อนเที่ยงก็คือถึง11:59นะคะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนลงมาจนถึง11:59เนาะนะคะโอจอนมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเนาะเขาบอกว่าชอนหยอดยอสชีชอนหยอดก็คือโอกูแล้วตถอูนกไหมเย็นเออหลังเที่ยงแล้วนะคะ PM ตั้งแต่เที่ยง1 นาทีไล่ลงมาจนถึงแบบไปถึงเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งอ่ะนะคะเรียกว่าโอกูเพราะคําว่าโอจอนโอกูมันมาจากคําว่านะโอจอนโอกูคำว่าโอมาจากชองโอแปลว่าเที่ยงตรง12:00เลยนะชอนแปลว่าก่อนอูแปลว่าหลังแปลตรงตัวคือก่อนเที่ยง AM กับหลังเที่ยงนะคะถูกไหมอันนี้ไม่ถูกนะครับถูกต้องนะคะต้องตอบข้อ3นะข้อ4ฮักเกียวอุนดงจางเงซอกหมันนำมีดานัดเจอกันที่โรงเรียนอะไรของโรงเรียนด้วยสนามกีฬาโรงเรียนถูกไหมถูกถูกนะคะแต่ไม่เลือกนะดูข้อต่อมานะบอกแล้วนะเวลาเห็นประกาศเหมือนโฆษณาหรืออะไรสักอย่างเนี้ยนะคะให้นึกไว้นะเลือกข้อไม่ถูกนะนะคะเขาคงเอาไว้หลอกคนที่แบบไม่อ่านโจทย์นะคะโอเคเนาะไม่อ่านโจทย์ปุ๊บเสียไปเลย9 คะแนนนะก็น่าเสียดายเหมือนกันเนาะเพราะข้อหลังๆมันยากกว่านี้อ่ะใช่ไหมเราเอาไปผิดเอาคะแนนไปผิดข้อหลังๆดีกว่าเนาะข้อหน้าๆเก็บให้ครบเนาะนะคะลองดูก่อนนะไล่ตั้งแต่ยี่ห้อเลยนะคะยี่ห้อชื่อว่าฮิมบกแพงบกแปลว่ามแพีงบกแปลวค่วาามสุขความสุขเนาะนะคะตรงนี้เนาะเขียนว่าตึงนึงกดนะคะตึ๊ดตาก็คือการแบบเปิดออกดึงออกอะนะคะตึ๊ดแกะเปิดดึงอย่างเงี้ยนะคะเขียนเนาะกดก็คือสถานที่เราแกะเปิดดึงออกอย่างนี้เนาะนะคะขายอะไรเนี่ยคิมจิขายกิมรจิาเหรมอยอนขายอะไรคบะางหน้าขายอะไรสรุปขายกิมจิรสชาติมาม่าหรือมาม่ารสชาติกิมจิมาม่ารสชาติกิมจิถูกต้องเนาะคิมฉีรามยอนคิมฉีมาขยายรามยอนนะคิมฉีรามยอนนะคะเขาว่าไงอีกแครอนี่ทือที่ชื่อหรอชุดรออิโซอิสตอยูเครานความหมายเหมือนไข่ไก่ไข่ไข่อะไรคะไข่ไก่เท่านั้นนะเคแปลว่าไก่นะคะเคยได้ยินซัมเกตทังไหมอาหารอะไรเนี่ยซัมเกตทังซัมเกตทังคืออะไรคะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าใบ้อธิบายน่าจะเคยได้ยินซัมมาจากอินซัมแปลว่าโสมเคแปลว่าไก่ทังก็คือโสมแปลตรงตัวก็คือไก่ตุ๋นโสมอ่ะนะคะข้างในมันจะเหมือนแบบมีโจ๊กเอาข้าวไปยัดไว้ในไก่เคยเห็นเนาะแล้วก็แบบมีโสมมีเคยกินไหมซัมเกตทังไม่เคยไม่เคยเลยเนาะนะคะลองไปดูเลิกเรียนเสร็จไปเลยนะเย็นนี้กินซัมเกตทังเลยเนาะนะคะลองดูเคแปลว่าไก่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นคีรันแปลว่าไข่ไก่นะนะทูดอยซอยทูดาหมายถึงบรรจุนะคะก็คือมีใส่ไว้นั่นแหละบรรจุไว้ก็คือมีไข่ด้วยนะคะมีไข่ไก่ด้วยนะแล้วก็รอกี่นาทีคะ3 นาที3 นาทีคําว่าปูนครูแถมอะไรให้อย่างหนึ่งนะคําว่าปูนมีสองความหมายจําได้ไหมก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วบุญที่หนึ่งที่เราเรียนไปตอนเริ่มคลาสเลยแปลว่าท่านจำได้เนาะ
อีกอันหนึ่งแปลว่านาทีปัญหาคือถ้าเขียนอย่างเงี้ยถามครูว่าคำนี้อ่านว่าอะไรครูบอกไม่ได้นะคะอ่านอาจจะอ่านว่าซัมบุญก็ได้นะเซบุญก็ได้นะแต่ถ้าเห็นเขียนแบบเนี้ยครูรู้เลยว่าอ่านว่าซัมบุญได้อย่างเดียวครูรู้ได้ยังไงเพราะมันต้องดูจากรูปประโยคถ้าครูใช้ตัวเลขจีนบวกกับคูณจะแปลว่านาทีเพราะฉะนั้น3 นาทีต้องอ่านว่าซัมบุญแต่ถ้าครูใช้เลขเกาหลีบวกคูณมันเป็นการนับอันนี้แปลว่าท่านถ้าครูบอกว่าอาจารย์สามท่านครูต้องแบบคุณครูสามท่านครูต้องอ่านว่าซอนเซงนิมเซบุญอ่านซัมบุญไม่ได้นะคะซอนเซงนิมเซบุญเข้าใจเนาะนะคะอันนี้ต้องอ่านซัมบุญนะแปลว่า3 นาทีถ้าเป็นนาทีต้องอ่านว่าอ่านด้วยตัวเลขจีนนะเห็นเนาะราคาเท่าไหร่1,200อ่านว่าอะไรคะได้ไหม1,200 1,200 วอนอ่านว่าอะไรพันเรียกว่าอะไรฉะนั้นอีแบกวอนถูกต้องชอนอีแบกก่อนนะชอนอีแบกนะโอเคเนาะนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ส่งวิดีโอให้จะมีทั้งตัวเลขเกาหลีตัวเลขจีนไปท่องตัวเลขสักรอบหนึ่งเนาะนะคะพักการอ่านไม่เท่าไหร่ถ้าพักการฟังอ่ะถ้าตัวเลขไม่คล่องอาจจะมีปัญหานะนะคะเพราะเราแบบไม่มั่นใจว่าราคาเท่าไหร่หรือเบอร์อะไรหรืออะไรเงี้ยหรือมีกี่อันนะคะคราวนี้มาดูนะหาข้อผิดนะผิดนะคะข้อที่หนึ่งซัมบุนฮุเอบ็อกซ์มีดาซัมบุนฮุเอแปลว่ารอ3 นาทีกินได้แต่จริงเขาไม่ได้บอกรอเขาบอกว่าหลังจาก3 นาทีฮูแปลว่าหลังจําได้ไหมฮูแปลว่าหลังเมื่อกี้เนาะนะคะอูจอนโอฮูฮูแปลว่าหลังหลังจาก3 นาทีกินได้ก็ความหมายคือให้รอ3 นาทีนั่นแหละแถมให้นะคําว่าจอนฮูที่เห็นบ่อยๆอีกนะคะถุงยาเวลาเราซื้อถุงยามันจะมีแบบเขียนว่าแบบชิกจอนชิกคูถ้าเป็นยาก่อนอาหารเขาก็จะติ๊กชิกจอนอย่างนี้นะคะชิกจอนมาจากชิกซาชอนชิกซาหมายถึงการรับประทานอาหารนะชิกคูมาจากชิกซาฮูนะคะหลังรับประทานอาหารโอเคเนาะหลัง3 นาทีกินได้ถูกไหมถูกถูกตอบไหมไม่ตอบไม่ตอบนะคะข้อ2ค่าเกี่ยวกับอีชอนอนิมีดาอีชอนอนิมคิ่าตเกาี่ยวคือราคาอีชอนมันตรงกับที่เราเลือกไว้ไหมไม่ตรงเราบอกว่าชอนอีแบงโจทย์บอกอีชอนอีชอนคืออะไรคะอีชอนคือ20,000 วอนตรงไหมไม่ตรงตอบไหมตรงตอบนะนะคะไม่ตรงตรงราคาเนาะข้อ3อีรามยอนเนินคิมชิมาชิมนีดาลามยอนรสชาติกิมจิถูกต้องหมักแปลว่ารสชาติเนาะรสชาติกิมจิถูกต้องเนาะถึงบอกว่าเป็นมาม่ารสกิมจินะไม่ใช่กิมจิรสมาม่านะไม่ใช่เอาผงมาม่าไปหมักกิมจินี่ไม่ใช่นะนะคะเนาะเป็นมาม่าที่แบบใส่กิมจิอ่ะเข้าใจเนาะนะคะข้อ4นะอิรามยอเนะเคราณีอิสมิรามถมูีอะกไรคะมีไข่ไก่มีไข่ไก่ด้วยเนาะเก่งมากนะคะต่อมานะบอกแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบไม่จำเป็นต้องเป็นโฆษณาหรือประกาศก็ได้นะแต่ส่วนมากจะเป็นมีรูปอะเอาเป็นว่ามีรูปแล้วกันเนาะจําไปเลยเนาะเห็นข้อมีรูปปุ๊บให้นึกไว้นะตอบข้อผิดนะนะคะแต่อ่านโจทย์ก่อนก็ได้เนาะโจทย์มันจะเขียนว่ามัดจี้อ่านเงินก่อนคือครูทําข้อสอบแบบสอนมาหลายแนวมากนะคือแบบเขายังไม่เคยเปลี่ยนโจทย์เลยนะโจทย์จะเขียนเหมือนเดิมตลอดแป๊บนึงนะไล่ไปเกินอ่ะมันจะเขียนว่ามัดจี้อ่านเงินก่อนจําไปเลยนะจําชื่อจําโจทย์ไปเลยนะคะจําไปเลยข้อกลัวตัวเลขมันเปลี่ยนจําโจทย์ไปแล้วกันมัดจี้อ่านเนินกอดหรือทรินกอดก็ได้นะทรีดาแปลว่าผิดนะคะจําคําศัพท์ไปหน่อยเนาะนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะที่ข้อความเนาะเขาว่าไงคะหมายคือชี้ดูจากชื่อก่อนนะใครเป็นคนส่งคิมอะไรอิมมีแปลว่าคิมมียองเป็นคนส่งนะอันนี้เรากำลังดูโทรศัพท์ของไมค์แปลว่าไมค์คือคนรับนะนึกออกไหมเวลาครูส่งข้อความหาคุณโมครูต้องเขียน
คุณโมสวัสดีค่ะครูต้องเรียกคุณโมว่าคุณโมถูกไหมในไลน์ข้างบนก็จะเขียนว่าแบบครูนัชชาอย่างเงี้ยนึกออกเนาะนะแบบดูให้ดีนะใครเป็นคนรับใครเป็นคนส่งนะนะคะไมค์คือชีอ่ะคุณไมเคิลแล้วไงต่อคะ오늘 시간이 있어요? วันนี้ทำไม친คะ구อ่านทีละประโยคอ่ะวันนี้ทำไมวันนี้มีเวลาไหมวันนี้มีเวลาไหมอ่ะชิงกูทุรี친구들이우리집에와요แปลว่าเพื่อนมาที่บ้านเพื่อนมาที่บ้านบ้านของใครบ้านไมเคิลหรือบ้านคิมมียองคิมมิองเออบอกไมเคิลวันนี้เพื่อนจะไปบ้านเธอนะนี้มันใช่ไหมก็ดูด้วยเนาะนะคะคนเกาหลีชอบใช้คำว่าอูดีแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพวกเราเสมอนะนะคะคือมันก็คือเชนั่นแหละมันคือแนนั่นแหละเนื้อของเนาะนะคะแต่เชสุภาพกว่านะคือของฉันนั่นแหละคือเชจิบโอเคเนาะบางทีคนเกาหลีบอกอูดีออมมาไม่ได้เธอกับฉันเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะนึกออกเนาะก็คือแม่ของฉันนั่นแหละนะคะอูดีนัมคยอนไม่ใช่เราสองคนใช้สามีร่วมกันนึกออกก็ดูด้วยดูประโยคด้วยเนาะนะคะนะแบบอูดีนาราบางทีมันก็ใช้ร่วมกันได้เนาะแบบประเทศของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูรูปประโยคเอานะคะอันนี้อูดีจิบคือบ้านของฉันบ้านของคิมมียองนะเชจิบนะนะคะคาชีทำไมคะคันชีชิปเนซอยองฮวายองฮารินโฮมฮวายก็เยโยเปิดก็กเ่ยอนโยฟังเนาะคืออะไรเอ่ยอือเดียกอยโยแปลว่าจัดทจะดูหนังำพวกเพื่อนเพื่อนที่จะมาเนี่ยทำอะไรกันคะจะดูอะไรจะดูหนังทีท่ี่ไหนบ้านด้วยกันที่บ้านนะคะประโยคสุดท้ายเนาะไมค์คือไมคุชิโดโอภาษซอยาเลยนะภาษาเกาหลีถ้ามันเขียนติดกันควรอ่านให้ติดกันเนาะไม่เอาแบบไมค์คือชีโดโออย่างเงี้ยเนาะต้องเป็นไมค์คือชิโดโอเซลเนาะนะคะไมค์คือชิโดโอเซลคุณไมค์คือทำไมคะคุณไมค์ก็ด้วยทำไมมานะคะโอเซลมาสิเนาะอ่ะหาข้อผิดหรือถูกข้อผิดข้อผิดนะข้อที่ไม่เหมือนนะข้อที่ไม่ถูกต้องนะไม่เหมือนกับที่เราอ่านมานะข้อที่หนึ่งนะคะมาคือชีกามุนจาเมซิจิรพัสมิดาคุณไมคือทำไมคะผัดตาแปลว่าอะไรได้ไหมผัดตารับถูกต้องเนาะเมื่อกี้กูบอกแล้วคำว่าส่งเรียกว่าอะไรนะโอ้ตัวอะไรโอเนดาตัวแนดาหรือคูชีดานะรับเรียกว่าผัดตาคุณไมเคิลรับมุนจาเมสซี่จริงๆไม่ต้องใส่มุนจาก็ได้นะเมสซี่จีแปลว่าข้อความอยู่แล้วเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะเมสเซจข้อความเนาะมุนจาหมายถึงตัวอักษรมุนจาเมสซี่จีก็คือข้อความที่เป็นแบบตัวอักษรน่ะนะคะเดี๋ยวนี้มันมีข้อความแบบหลายแบบอะข้อความเสียงก็ได้เนาะก็จะเป็นอึมซองเมสซีจีก็จะเป็นข้อความเสียงคงยองนะคะคงยองซังหรือยองซังไม่ต้องใส่ทงก็ได้นะนะคะยองซังเมสซีจีก็ได้ก็เป็นข้อความที่เป็นแบบวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะถูกไหมไมเคิลได้รับข้อความถูกหรือผิดตอบถไหูมกค่ะไม่ตอบไม่ตอบนะถูกแต่ไม่ตอบเนาะข้อสองนะคะไมเคิลชินนจิเกิมมียองชีวาอิสมิดาไมเคิลทำไมคะชิเกิมแปลว่าตอนนี้วาแปลว่าวากวาแปลว่าวากวาฮาโกอีดังแปลว่และอิสมิดาอยู่กับมียอง
ไหมคืไมอ่มีตอนนี้อยู่ไมก่ับมีคนชื่อมีคิมยองคือคนที่ส่งข้อความมาตอตนอนนี้นีย้ังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะส่งข้อความทําไมใช่ไหมก็พูดกันเลยสิใช่ไหมคะนะแปลว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะตอบไหมตอบตอบนะคะเพราะข้อนี้ไม่ถูกต้องเนาะข้อสามนะมียองชินันโอเนอร์ชิงกูเทอร์มันฮันกอมนีดามียองทำไมคะนัดกับเพื่อนวันนี้มันนาดานะเจอคือเรียกกอมนีดาจะนัดเรียกว่ายักซุกคาดาไม่นัดนะจะเจอเพื่อนวันนี้นะคะนะเพราะเพื่อนเพื่อนจะมาที่บ้านก็ต้องจะเจอกันถูกไหมนะคะข้อสี่นะมียองชินันโอเนอร์ชิเปโซยองควาเดอร์โพลกอมนีดามียองทำอะไรคะวันนี้ดูหนังที่บ้านลองเนาะเขาบอกแล้วนี่จะมาดูหนังกันนะคะบางคนอาจจะชอบดูหนังกับเพื่อนๆเนาะอาจจะสนุกกว่าหรือเปล่าปกติคุณโมชอบดูหนังคนเดียวหรือชอบดูหนังกับเพื่อนๆคะชอบชดูอทบี่ไหดนูคนเดียวชอบดูคนเดียวใช่ไหมมันเดี๋ยวมีคนมาขัดจังหวะเราอีกใช่ไหมเดี๋ยวอีนี่เข้าห้องน้ําอะไรอย่างนี้เนาะนะคะขัดจังหวะเราอ่ะคุยเสียงดังอะไรอย่างนี้อีกอ่ะโอเคเนาะคราวนี้มาดูกันนะคะข้อ43-45นะให้เราอ่านนะคะเสร็จแล้วนะเลือกเนยงกวาคัดทึ่งก่อนเนยงแปลว่าเนื้อหากวาแปลว่ากับคัดตาแปลว่าเหมือนก่อนแปลว่าสิ่งที่เหมือนกับเนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยเนื้อหาอันเนี้ยเวลาเขาให้หาข้อเหมือนแปลว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดดูดีๆนะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะคะวันเวลาสถานที่ประธานดูให้ดีๆเหมือนเดิมเนาะอ่านทีละประโยคอ่านแล้วแปลเลยนะกูดีนะคะบุรีชิบเอซอนชอกาก้เาชกายูรีรุนฮัมนิดาพวกเราทำอาหารที่บ้านคือไม่พวกเราหรอกบ้านชั้นนั่นแหละอุริจิตนึกออกเนาะประธานไม่ใช่อุรีนะครูรู้ได้ยังไงว่าชั้นต้องเป็นประธานเพราะมันมีกาครูเคยบอกแล้วเนาะเราเห็นอีกาต้องรู้ว่าคนนี้เป็นประธานนะคะอีกาตามหลังประธานของประโยคนะเห็นนะอุริจิตอันนี้เป็นสถานที่เฉยๆนะเอาใหม่นะแปลว่าอะไรคะชั้นทำไมฉันทำอาหารที่บ้านที่บ้านใครบ้านฉันบ้านชั้นนั่นแหละนะคะประโยคที่สองเนาะฮันกูอุมชิกโดชายฮาโกทานุนาราอุมชิกโดชายมันทุนิดาฮันกูกึมชิโดชาฮากูเอาตัดแค่กูก่อนเนาะชาฮาดาแปลว่าเก่งทำอะไรเก่งทำอาหารเกาหลีและทาเรนนาราอันนี้อ่านว่าเอยก็ได้หรืออ่านว่าเอก็ได้นะเพราะมันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะอาหารของอะไรคะทาเรนนาราเอมชิประเทศอื่นอาหารของประเทศอื่นก็ด้วยใช่มันชื่อนิดามันทึมมันทึมีดามันทึดาก็คือฮาดานั่นแหละทําเก่งด้วยนะคะก็พยายามข้อสอบโทปิกมักจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีข้างหน้าใช้คําคํานึงข้างหลังใช้คําคํานึงแต่บางทีความหมายเหมือนกันโยดีฮาดามันก็คืออึมชิเกอร์มันทึดานั่นแหละความหมายเหมือนกันแปลว่าทําอาหารเหมือนกันคํานามอึลลชายฮาดาความหมายก็คือชายบวกกิริยาสองอันนี้แปลว่าเก่งทั้งคู่นะคะอันนี้แปลว่าอุ้ยเกินอันนี้แปลว่าเอาไปไหนแหละเลื่อนไปเยอะเกินอ่ะอันนี้แปลว่าทําอาหารทั้งคู่ข้อสอบโทปิกชอบเป็นแบบนี้คือความคําที่ความหมายเหมือนกันน่ะนะคะจําไปด้วยนะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะข้างหน้าใช้คําว่าโยดีร์ฮัมมิดาข้างหลังใช้คําว่าอึมชิกร์มันทรดาความหมายเหมือนการทําอาหารข้างหน้าใช้คํานามบวกชาลฮาดาข้างหลังใช้ชาลบวกกิริยาความหมายเหมือนกันนะเห็นเนาะ
ต่อมานะคะแม่เยอแม่อิลอุมชิงแฮซอคาจกชุนควาคาชีมุกสมิดาแม่อิวคืออะไรคะแม่ก็อมิวีอันนั้นแน่เอแน่แม่เอทุกวันถูกต้องเนาะจำไปเลยคำที่ความหมายเหมือนกันแม่เอความหมายเหมือนนายมาดาความหมายเหมือนแมนนายมีสามคำนะคะมีอื่นนะแม่เอนายมาดาและแมนนายแปลว่าทุกวันทุกวันอึมชิเกอร์แฮซอทำอะไรคะทำอาหารทุกวันอาออซอในที่นี้นะแปลว่าและแล้วก็นะทำอาหารและทำอะไรทุกวันถ้าจบถือว่าคัตชิมอกซีดะคาจกคือใครครอบครัวน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยเนาะเพราะคาจกถือว่ากว่าจำได้เนาะครูบอกแล้วเนาะคำว่ากลับในข้อสองนะคะจริงๆแล้วกลับมันมีสามคำนะแต่ก็จริงๆเรามีสี่คำแล้วกันแต่คำที่เราจะเห็นในข้อสอบมากที่สุดนะบอกเลยนะคะคือว่ากว่าคำว่ากลับและนะแบบเชื่อมคำนามนะคำนามกลับและคำนามนะคำที่หนึ่งว่ากว่าจำไปเลยนะเจอแน่นอน100%เจอหลายข้อแล้วนะในข้อสอบวันนี้นะคะแต่วิธีการใช้คำนามมีตัวสะกดใส่กว่าคำนามไม่มีตัวสะกดใส่ว่าอันที่สองฮากูอันนี้ไม่ต้องสนใจตัวสะกดใช้ได้เลยนะโอเคเนาะเช่นขนมปังและนมนะคะอูยูว่าอันนี้ไม่มีตัวสะกดเนาะอูยูว่าปังแต่ถ้ากูสลับกันนะมันจะเป็นปังว่าอูยูนะคะถ้าใช้ฮากูไม่มีปัญหาเลยอูยูฮากูปังปังฮากูอูยูอะไรเงี้ยนะคะไม่มีปัญหาไม่ต้องสนใจอะไรแถมให้อีกอันนึงนะแต่คงไม่เจอหรอกเพราะนี่เป็นภาษาพูดนะคะไม่น่าจะเจอในข้อสอบแต่ถ้าในชีวิตจริงมีโอกาสได้เจอคืออีดังคำนามมีตัวสะกดใช้อีดังคำนามไม่มีตัวสะกดใช้รังนะคะเช่นเอาอูยูกับปังทุกข้อเลยแล้วกันเนาะอูยูไม่มีตัวสะกดจะเป็นอูยูรังปังนะคะปังมีรังอูยูแถมให้อีกตัวหนึ่งแต่ข้ออันนี้เป็นภาษาเขียนมากๆนะคะอาจจะเจอในข้อสอบก็ได้นะตรงโจทย์อะหรือไม่ก็แบบเอกสารราชการอะไรเงี้ยนะคะแบบทางการมากๆนะคือคําว่ามิตรแต่ไม่ใช้พูดเลยนะคํานี้ใช้คําอื่นน่ะ1 2 3ใช้พูดได้หมดเลยนะใช้ก็พูดได้ด้วยนะคะแต่ว่าวากวาจะมีเซนส์ของภาษาเขียนด้วยนะนะคะแต่พูดได้นะมิตรไม่มีใครเอาไปพูดนะคะแปลกมากนะไม่ใช้นะคะนะมิตรนะไม่ต้องสนใจตัวสะกดใช้ได้เลยโอเคเนาะกับครอบครัวทำอะไรคะคัตชี่ความหมายเหมือนทำเกทำอาหารกินกับครอบครัวกินกับครอบครัวนะไม่ได้ทำกับครอบครัวนะคาจกว่าคัตชี่มอกซินีดาใครเป็นคนทำอาหารฉันทำอาหารถูกต้องเชกาอึมชิกเกอร์มันทือดาโยดีเดอร์ฮัมนีดาความหมายเหมือนกันถูกไหมนะคะหาข้อเหมือนแล้วนะข้อที่หนึ่งคาจกทือเดอร์แมยโยดีเดอร์ฮัมนีดาประธานคือใครคะคาจกทือครอบครัวเมย์เอียทุกวันยูริเดอร์ฮัมมิดาทำอาหารใครทำอาหารเมื่อกี้บอกแล้วตันทันทำอาหารนะข้อนี้ไม่ถูกนะคะข้อสองนะชอนันฮันกูกึมชิเกใช่มันทมิดาฉันทำไมฉันทำอาหารเก่งทำอะไรอาหารอะไรกินเกาหลีถูกไหมคะอือเขาบอกแล้วเนาะข้อนี้ถูกนะตอบข้อสองนะคะข้อสามนะคาจกทูเดอร์ฮังกูกึมชิเกอร์อันม็อกซ์มีดาครอปบระธคารัวไม่กินอาหารเกาหลีเขาบอกไหมไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกนะนะคะข้อสี่นะชอเนนทาเดนารามชิเกอร์ใช่หมดมันทึงนีดาฉันทำไมคะฉันไม่เก่งอาหาร
ต่างประเทศเขาบอกไหมหรือถูกไหมไม่ถูกเขาบอกว่าเก่งถูกต้องทารุณาราเอมชิโตชัยมันชินีดาเพราะข้อนี้ไม่ถูกนะคะรายละเอียดไม่ถูกเนาะสิ่งที่เขาไม่ได้บอกห้ามเดานะไม่ได้บอกถือว่าผิดเลยนะนะคะไม่ได้บอกไว้ก็คือไม่ถูกนะเอาข้อเหมือนนะต้องเหมือนเป๊ะๆนะนะคะมาดูกันต่อเนาะเหมือนเดิมนะคะอ่านแล้วแปลเลยทีละประโยคนะโอนันโดโอนันโดอิลจูเชพีกะมานามานี่มานี่โอเคสุนิดาวันนี้ก็ด้วยทำไมคะอินจูชีเป็นชื่อสถานที่นะบอกแล้วนะเห็นเอให้นึกถึงสถานที่ไม่ก็เวลานะนะคะในที่นี้เป็นชื่อเมืองซึ่งไม่มีอยู่จริงข้อสอบโทปิกจำได้ไหมเราเคยเจอไปแล้วเนาะมันมักจะมีแบบเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเคยทําก่อนหน้านี้รู้สึกมันจะใช้คําว่าอินจูชีจังหรืออะไรประมาณเนี้ยคือครูบอกแล้วเนาะมันเป็นชื่อที่ไม่มีอยู่จริงนะคะเหมือนมันเป็นแบบเหมือนมันเป็นชื่อที่ข้อสอบโทปิกชอบใช้อ่ะนะคะไม่มีอยู่จริงนะนะคะอินจูเชที่เมืองอินจูเนี่ยนะคะอย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็นโซลชีก็ได้นะโซลเชโซลอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพก็ได้เนาะเปลี่ยนเป็นที่อื่นก็ได้นะเป็นชื่อสถานที่เฉยๆเนาะพี่ก้ามานี่โยเกสมีดาฝนตกเยอะฝนตกเยอะเนาะฝนตกใช้คำว่าพีกาโอดาหรือพีกาเนริดาก็ได้นะเห็นเนาะเนริดาก็แปลว่าจินเนริดาแปลว่าตกจริงๆนะคะโอดาแปลว่ามาฝนจะมาคือฝนตกนั่นแหละแต่เนริดาคือตกจริงๆนะนะคะตกจริงๆเก็ตแปลว่าจับฝนจะตกเยอะออกมาเนาะโอ้โหโอ้โหท้อพีกาโอโกพามันพีกาโอจีอัลเกสเมดาโอ้โหพูดท้อพูดท้อไปว่าพูดอีกทีนึงเนาะจากที่ไหนถึงที่ไหนใช้คำว่าอะไรคะจากที่ไหนถึงที่ไหนเรียกว่าอะไรจากประเทศไทยถึงเกาหลีเรียกว่าอะไรจำไปเลยนะเอซอกาจีนะเรียกว่าแทกูเกซอฮันกูกาจีโอเคไหมเวลาใช้คำว่าอุทอกาจีตั้งแต่เช้าถึงเย็นเรียกว่าอาชินอุทอชอนยอกกาจีพอเข้าใจเนาะนะคะโอฮูบุทอพี่เก้าโกตัดแค่ตรงโกนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูโอฮูบุทอตั้งแต่อะไรคะอะไรตอนเย็นโอฮูคือหลังเที่ยงก็แต่เที่ยง1 นาทีช่วงบ่ายลงไปเนี่ยนั้นหนึ่งก็คือหลังเที่ยงลงมาเนี่ยนะคะทำไมคะพีฝ่เกนาตกฝนตกพามเมนึงพี่เกาเจียงเกสึมิดาทกลางคืนำฝนตกไหมขี่ก้าอุจิไม่ตกไม่นะคะจะไม่ตกก็คืออันนั่นแหละพี่กะอันโอเกสึมิดาเจียนทาคืออันเนาะประโยคสุดท้ายนะคะเน้นนันชิกาอ่านว่อาันกิสเมดาเกสเนดาแปลว่าพรุ่งนี้สนภาาพอากาศอากาศเป็นไงคะมักตามาเกสเนดาแปลว่าเคลียร์ใสแบบเช่นน้ำใสอ่ะนะคะแบบอากาศใสสะอาดอย่างเงี้ยนะคะนาชิก้า
มักตาแปลว่าแบบมันไม่มีเมฆไม่มีฝนนะเรียกอากาศแจ่มใสอ่ะนะคะโอเคเนาะปกติแล้วมักซึมิดามักตาเนี่ยมันก็จะใช้กับพวกนาชีอันนี้ก็จะแปลว่าแบบสภาพอากาศแจ่มใสโอเคเนาะใช้กับคงกีก็ได้นะคงกีก้ามักตาแต่คงกีจะแปลว่าอากาศที่เราหายใจก็คือไม่มีฝุ่นไม่มีควันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้กับฮานือก็ได้นะฮานือรี่มักตาฮานือแปลว่าท้องฟ้าก็จะแปลว่าแบบท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆอะนะคะหรือใช้กับมูลก็ได้นะมูรี่มักตาก็คือน้ำมันใสสะอาดน้ำใสอะนะคะเนาะหารายละเอียดที่เหมือนกันนะข้อที่หนึ่ง Neither Piganerici aner comida Neither คืออะไรคะ Neither พรุ่งนี้ Piganerici aner comida อือรีกอมีดาคือจ่านะพรุ่งนี้จ่าทำไมพรุ่งนี้จะไม่ตกพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกถูกหรือผิดถูกพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสแปลว่าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกหิมะไม่ตกโอเคเนาะเพราะอากาศแจ่มใสนะดูว่ามีข้อถูกกว่านี้หรือเปล่านะข้อสองนะคะ Owner พาเมพีกาหมานี่โอเลกอมนีดาโอเนอร์ปามตอนไหนคะตอนกลางคืนฝนไม่ตกกลางคืนวันไหนวันนี้คืนนี้ฝนไม่ตกหรือฝนตกทีก้ามานี่โอเลกอมนีดาเอาไม่มาจากไหนก่อนทีก้ามานี่โอเลเอากอมมานีจดาากหัวข้ออ๋อจากหัวข้อใช่ไหมยังไม่ได้แปลตรงนี้เลยประโยคนี้แปลว่าอะไรคะคืนนี้ทำไมฝนตกเยอะเออฝนจะตกเยอะโจทย์บอกว่าฝนตกไหมฝนไม่ตกฝนไม่ตกนะอ่านโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็พักโจทย์ไว้ก่อนนะหัวต้องตั้งใจอ่านช้อยนะไม่เอามาผสมกันนะเดี๋ยวงงนะคะนะโจทย์บอกว่าคืนนี้ฝนไม่ตกช้อยบอกว่าคืนนี้ฝนตกเยอะถูกหรือผิดผิดผิดนะข้อสามนะคะ Owner ohue piga jin anu gomnida ji anu gomnida วันนี้เป็นไงวันนี้ตอนไหนคะ Owner ohu วันนี้ตอนบ่ายฝนเที่ยวมาเป็นไงฝนเป็นไงคะไม่ตกฝนจะไม่ตกช้อยบอกฝนจะไม่ตกโจทย์บอกว่าฝชน้อยตบกอกโจทย์ชบอ้กอวย่าฝบนอกโจทย์บอกฝนตกเพราะฉะนั้นตรงกันไหมไม่ตรงไม่ตรงนะคะข้อสี่นะอินจูชีเออูได้มาในพีกาเนรินกอมิดาโอเรนมันเคยได้ยินไหมโอเรนมันเวลาแบบเราไม่ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งนานๆแล้วอะนะคะคนเกาหลีจะบอกโอวันโยเซโอโอเรนมันเนียโอชัลชิเนเซโอโอไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมโอตุเคชิเนโอเป็นยังไงบ้างฝนไม่ได้ตกนานแล้วนะโอนิลโดนานแล้วแม้ที่ฝนไม่ได้ตกเนี่ยเขาบอกโอนิลโดแปลว่าช่วงนี้ตกไหมตกฝนตกเบข่าอยบอกวันนี้ก็ด้วยฝนตกแต่ช้อยบอกว่านานแล้วที่ฝนไม่ตกคือในเนี้ยมันไม่มีคําว่าไม่แต่เวลาแปลนะคะถ้าแปลตรงตัวนะภาษาเกาหลีแปลตรงตัวมันจะแปลว่าครั้งสุดท้ายที่ฝนตกเนี่ยเอ๊ะครั้งสุดท้ายที่ฝนตกเนี่ยมันนานแล้วภาษาไทยเราไม่พูดแบบนี้เนาะคือคนไทยเราจะบอกว่าฝนไม่ตกนานแล้วอย่างเงี้ยนึกออกเนาะนะคะนะเขาบอกฝนไม่ได้ตกนานแล้วแต่นี้เขาบอกว่าแบบนานแล้วนะครั้งสุดท้ายที่ฝนตกเนี่ยมันนานแล้วก็เลยไม่ถูกนะคะเพราะมันมีคําว่าอุนโดเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อข้อหนึ่งตอบนะคะมาดูกันนะเหมือนเดิมนะทีละประโยคนะคะเชชิมินะเชชีมีนันกาคูมันทึกีอินนิดาชิมีคืออะไรคะเชมาจากชออุยนะของฉันอะไรของฉันชิมีงานอดิเรกของฉันงานอดิเรกของฉันคือการ
ิริยาเวลาใส่กีนะคะมันกลายเป็นคำนามนะเหมือนการหรือความในภาษาไทยการมันทิลดาแปลว่าทำต้องเพราะฉะนั้นมันทือกีแปลว่าการทำโอเคเนาะมันทือดาทำมันทือกีการทำการทำอะไรคะคากูครับไม่รู้คากูแปลว่าเฟอร์นิเจอร์นะแบบชิมแดเช็คซังอุยจาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยอดจังเช็คจังเงี้ยตู้หนังสือตู้เสื้อผ้าเตียงเก้าอี้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าคากูโซฟาอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะแล้วเขาว่าไงต่อชูมาเลยมั้งชูมาเลยมามันทือมันทือรอซอรอยซอฮานิรินฮานาเรฮานารินมันทือเตชิกานีมานีคอลฮอลลิมนิดาเขาบอกว่าชูมาเรมันแค่ตอนไหนช่วงสุดสัปดาห์ถูกต้องเนาะอาออซอในที่นี้แปลว่าเพราะนะคะเพราะว่าทำแค่ตอนวันสุดสัปดาห์เท่านั้นนะคะอือดิแต่แปลว่าตอนทำอะไรทำหนึ่งอันทำอะไรหนึ่งอันทำอะไรหนึ่งตอนทำหนึ่งอะไรหนึ่งไหมคะเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรคะเขาทำอะไรคากูเฟอร์นิเจอร์ตอนทำเฟอร์นิเจอร์หนึ่งอันโอเคไหมอืเขายังไม่ได้บอกเนาะไม่รู้ทำเตียงทำเก้าอี้ทำโต๊ะทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกเขาบอกตอนทำเฟอร์นิเจอร์หนึ่งอันเนี่ยชิกานี่มานี่คอลลิมดีดาแปลว่าใช้เวลาเยอะต้องเนาะครูเคยบอกแล้วเนาะคอลลิดามีสองความหมายแปลว่าอะไรได้บ้างคะจำได้ไหมความหมายที่หนึ่งใช้รูปโครงสร้างคำนามอีหรือกาคอลลิดานะแปลว่าใช้เวลาโอเคเนาะดูโครงสร้างนะชิกานี่หมานี่ไม่เกี่ยวนะหมานี่เป็นหนึ่งคำไม่ได้มาจากบวกอีกานะหมานี่เป็นหนึ่งคำอยู่แล้วเนาะเหมือนหมานี่โจกึมอาจูคือไม่ได้มาจากอีกานะเขาเป็นคำของเขาอยู่แล้วเนาะนึกออกเนาะชิกานี่คอลลิดาใช้เวลาเห็นเนาะใช้เวลา10 นาทีเรียกว่า10 นาทีชิปุ่นชิปุนนี่คอลลิดาใช้เวลา2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเรียกว่าชูชิกานี่นีอ่ะไรดะคอลลีดาใช้เวลา1 วัน1 วันเรียกว่าฮารุกะคอลลีดาอาจจะใช้เวลา2 ปี3 อาทิตย์อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เป็นแกรมมานี้หมดเลยเนาะความหมายที่สองคือเป็นโรคอะไรสักอย่างโรคเรียกว่าพยองหรือจิลพยองเพราะฉะนั้นคําว่าโรงพยาบาลก็เลยมีคําว่าพยองซ่อนอยู่นะคะพยองวอนพยองแปลว่าโรคนะจริงๆแล้ววอนหมายถึงศูนย์น่ะนะคะศูนย์ที่ดูแลเกี่ยวกับโรคศูนย์อาคารอะไรเงี้ยนะคะเขียนเนาะเช่นเป็นหวัดเรียกว่าแบบเป็นโรคอะไรกันเนาะเป็นหวัดเรียกว่าคำกี่ถูกต้องเนาะต้องเรียกว่าคํากีเอคอลลีดาเขียนนะคะเป็นโรคอะไรก็ได้นะเช่นแบบตาอักเสบโรคทางตาก็เรียกนุนเปียงนะคะนุนเปียงเนี่ยคอลลีดาเป็นโรคหัวใจก็ได้นะอ่ะชิมจังบอกหัวใจนะชิมจังเปียงเนี่ยนะคะคอลลีดาพอเข้าใจเนาะนะคะอันนี้เป็นชิกันนี่คอลลีดานะคอลลีดามีสองความหมายนะนะคะเขาใช้เวลาเยอะต่อมาเนาะชิกุมกาจีชิคุมกาจิชิคชังเช็คฮจัางนาเช็คจังฮานาว่าว่าวิจารทูเกรนมันทึลอสซอึอมฟมันจะใช้คนละรูปแบบทำไมเนาะทำไมไม่เขียนว่าเช็คจังฮันเกว่าวิจาทูแกเรอย่างนี้เนาะมันจะตรงนี้มาข้างหน้านี้มันทูแกทำไมเนาะก็เข้าใจได้แหละนะแต่บางทีข้อสอบโทปิกชอบเป็นอย่างเงี้ย
บางทีใช้คนละรูปแบบกันให้เรางงๆไปนั่นแหละจริงๆเช็คจังฮันแกว่าวีจะ together นะคะโอเคเนาะเขาว่าไงคะจนถึงตอนนี้จีกึมกาจีเขาทำอะไรไปแล้วบ้างทำแล้วเนาะเป็นรูปอดีตนะทำแล้วทำอะไรไปแล้วบ้างคะโต๊ะหนังสือ1 โต๊ะและเก้าอี้2 ตัวอ่านข้อเหมือนนะข้อที่หนึ่งชอนันคากูเดอร์ปัลลี่มันทุนีดาไม่ถูกเขาทำได้ช้าทำได้ช้านะนะคะปัลลีมันจะมีเร็วหรือบอกแล้วจะมีเซนส์ของการเร่งก็ได้นะปัลลีไวโออย่างนี้เนาะนะคะเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเยอะมันจะทําเร็วได้ไงใช่ไหมข้อสองเนาะชอนันชูมาเรคากูเดอร์มันทุนีดาถูกถูกต้องเนาะเขาทำแค่ตอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเนาะนะคะคือโทโยอีหรืออีโดอีนะข้อนี้ถูกนะดูว่ามีถูกกว่านี้หรือเปล่าเนาะข้อสามนะคะชอนินเช็คจังเกอร์หมานี่มันทุรสมิดาเขาทำได้ตัวเดียวตัวเดียวมันจะมาหนาหมานี่อะไรก่อนใช่ไหมนะคะข้อสี่เนาะชอนินปีจาร์ฮันเก้มันทุรสมิดาทำได้2 ตัวนะคะไม่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อข้อ2อีกมากนะคะหลังจากทำมาประมาณ3 รอบใช่ไหมหากการอ่านมารอบนี้รอบน่าจะรอบที่3 หรือ 4แล้วรู้สึกดีขึ้นเนาะนะคะอ่ะเขาให้เราหาชุงชิมแซงกะครูเคยบอกแล้วว่าชุงชิมแซงกะคืออะไรคะความคิดแซงกะกับความคิดถูกต้องชุงชิมหมายถึงใจความสำคัญเมนไอเดียเพราะฉะนั้นชุงชิมแซงกะแปลว่าใจความสำคัญหาใจความสำคัญบางทีมันไม่เหมือนเป๊ะๆนะนะคะมันต้องไปเดาเอาเพิ่มนิดนึงอ่ะเช่นสมมุตินะคะเขาบอกว่าคุณโมกินส้มทุกวันใจความสำคัญคือคุณโมชอบส้มเข้าใจไหมคืออาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าคุณโมกินส้มทุกวันอย่างเงี้ยแต่ว่าช้อยจะเป็นคุณโมชอบส้มอันนี้เขาเรียกว่าใจความสำคัญเห็นนะอ่ะลองดูนะคะเหมือนเดิมนะทีละประโยคแล้วแปลเลยนะคะ owner โอเนลชาดงชาเป็นกพฎักการมูลกวนไม่อ่านผักนะอ่านว่าพังมือกว่านพังมือกว่านี่พังมูลกวนเนี่ยคัสมีอดัาศมีดาวันนี้ทำอะไรคะวันนี้คาตาเป็นรูปอดีตของคาดาไปพังมูลกวนพังมือกว่านคืออะไรคะโดยชาดงชาพังมูลกวนทางมือกวนคือพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อะไรคะชาดงชาชาดงชารถเหรอถูกต้องเนาะรถยนต์นะคะวันนี้ไปพิพิธภัณฑ์รถยนต์นะต่อเนาะพังมูลกวนนี้ชังโกฉชันาดงชาฉันชันกะกูชาดงชาดูมามาจีอันซึมนิดาานั้นซึ่งนี่นะเขาผ่านลูกอดีตหมดเลยเนาะเพราะว่าอาจจะเล่าเหตุการณ์ที่จบสิ้นไปแล้วคือวันนี้ไปมาแล้วนะอาจจะไปช่วงเช้าแล้วตอนเย็นมาเล่าให้เพื่อนฟังหนูวันนี้ไปพิพิธภัณฑ์รถมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์จบไปแล้วนะเอาตัดแค่ตรงกลัวก่อนเนาะและพิพิธภัณฑ์เป็นไงบ้างคะฉักตาตรงข้ามกับคือดาเล็กพิพิธภัณฑ์เล็กเนาะคือดาบว่าใหญ่เนาะพิพิธภัณฑ์มันเล็กและชาดงชาโดมันชี่อันซึมีดาแต่เขาผ่านไปรูปอดีตเนาะมันชี่อันนัซึมีดารถก็ทำไมด้วยมันทาแปลว่าอะไรคะมันทาบวกจีอันทาไม่ไม่อะไรมันทามันทามานายตรงข้ามกับช็อไกม่ตามากไม่มากก็แปลไม่มากไม่เยอะก็แปลว่าน้อยถูกต้องเนาะรถก็ไม่เยอะอุตส่าห์เรียกตัวเองเป็นพิพิธภัณฑ์รถได้อีกเนาะเขาบอกเล็กแล้วก็รถก็ไม่เยอะด้วยรถไม่เยอะคือรถมันน้อยนั่นแหละใช่ไหมต่อมานะคะเชมิก้าเชมิกาอบซอซอยิงจิกนาวสมิดาเพราะว่าอะไรเชมิก้าออบซอซอไม่สนุก
ก็เลยทำไมคะอินจิกนาวสุนิดานาโอดาจำได้ไหมนาโอดากับนากาดานากาดาแปลว่าออกไปนาโอดาแปลว่าเข้ามาออกมาอิลจิกคืออะไรคะอิลจิกคือเร็วเร็วกว่ากำหนดอะนะคะออกมาเร็วกว่าที่คิดเอาไว้อะแบบ early ในภาษาอังกฤษอะเช่นเราตั้งใจจะอยู่สองชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ออกมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะนะอิลจิกตรงข้ามกับนึดเกนึดเกแปลว่าแบบสายช้ากว่ากําหนดอะไรเงี้ยนะคะเช่นมาสายนึดเกวายโออย่างนี้เนาะนะคะตื่นสายนึดเกอีดอนายโออย่างนี้นะอ่ะหาข้อที่เป็นใจความสําคัญนะคะไม่ได้หาข้อเหมือนแล้วนะจําชื่อโจทย์แต่ละอย่างไปด้วยเนาะจะได้รู้ว่าเขาให้เราทําอะไรข้อที่หนึ่งนะคะพังมือกว่าเนทาชิคาเกซินิดาแปลว่าอะไรเอ่ยคาเกซินิดาเก็ตคาดาแปลว่าคาดาไปครูเคยบอกแล้วเนาะสถานที่เอคาดาไปที่อะไรสักอย่างเก็ตแปลว่าอะไรคะดวนไปแล้วนะเก็ตเก็ตแปลว่าอะไรจำได้ไหมเก็ตแปลว่าจะไปจะไปทาชีทาชีแปลว่าอีกอีกครั้งอีกจะไปอีกไหมใช้มิกับโซโซอิลจิกนาวสินิดาไม่ไปอ่ะไม่ไปแล้วจะเอาอะไรมาไปอีกใช่ไหมข้อสองเนาะพังมือกว่านี่ทอคอสเมียนชุดเกสินิดาไม่ใช่เขาบอกเล็กเขาบอกว่าทอคอสเมียนนะคะท่าอะไรแปลก่อนท่าทำไมท่าอะไรท่าพิพิธภัณฑ์ทำไมคะทอคอสเมียนคือดาแปลว่าใหญ่ท่าพิพิธภัณฑ์ทอแปลว่ากว่าแบบกว่าแบบขึ้นอย่างเงี้ยท่าพิพิธภัณฑ์ใหญ่กว่านี้ท่าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ขึ้นชุดเกสนีดาเกสแปลว่าจะหรือน่าจะก็ได้ถ้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ขึ้นก็คงน่าจะดีหรือเปล่าเก็บไปหวังก็ได้นะเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าว่าโอ้พิพิธภัณฑ์เล็กจังเลยถ้าใหญ่กว่านี้ก็น่าจะดีนะหรือเปล่าข้อสามนะคะพังมือกว่านี่มาเนทูจีอานาสมิดาแปลว่ามันเป็นสำนวนนะมาเมทูดาแปลว่าถูกใจถูกใจก็แปลว่าชอบโชวาฮาดาข้างหลังมีจีอันทาแปลว่าไม่พังมือกว่านี้มาเมทูจีอันสมิดาแปลว่าอะไรคะไม่ถูกใจไม่ถูกใจหรือเปล่าคือไม่ชอบหรือเปล่าข้อสี่พังมือกว่าเนชาดงชาก้านหมอมูช็อกกสมิดาพิพิธภัณฑ์ชาโรงชาเล็กช็อกกสมิดาช็อกตาช็อกตาแปลว่าช็อกตาแปลว่ามันทาแปลว่าอะไรมันทามมาัลนายมากเยอะถูกไหมตรงข้ามกับช็อกตาช็อกตาแปลว่าน้อยเขาบอกว่าชาดงชาก้าหนอมูช็อกกสมีดาแปลว่าลดทำไมลดน้อยลดน้อยมากกูบอกแล้วนะว่าข้อชุงชิมแซงกากอะบางทีรายละเอียดมันอาจจะถูกแต่เขาให้หาใจความสำคัญนึกออกไหมเช่นเขาให้ตัวอย่างมาว่าส้มนี้ดีมีประโยชน์กินแล้วผิวดีป้องกันไข้หวัดได้คุณโมกินส้มทุกวันใจความสําคัญคือคุณโมชอบส้มคุณโมคิดว่าส้มมีประโยชน์เขาอาจจะมีช้อยมาว่าส้มดีส้มอร่อยส้มดีต่อผิวมันไม่มีข้อผิดแต่ไม่ใช่ใจความสําคัญเข้าใจเนาะถามว่านอกจากข้อหนึ่งข้อหนึ่งอะผิดแน่ๆข้อสี่ผิดไหมลดน้อยไม่ได้ไม่ผิดผิดเขาบอกไม่ถูกใจไหมถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะดีไหมแต่เขาให้หา
ใจความสำคัญใจความสำคัญมันต้องครอบคลุมใบให้อย่างหนึ่งนะคะใจความสำคัญจะไม่ลงรายละเอียดมากเกินไปข้อที่เป็นรายละเอียดพูดถึงแค่หนึ่งอย่างอย่างเงี้ยมันไม่ครอบคลุมจะไม่ใช่ใจความสำคัญต้องรวมๆอ่ะนะคะทั้งหมดเนี่ยใบให้ว่าตัดข้อหนึ่งไปแล้วเหลือสองสามสี่ข้อตสอบามข้อไหนดีข้อสามถูกต้องมาดูกันนะเพราะอะไรครูบอกแล้วนะใจความสำคัญจะไม่ลงรายละเอียดมากเกินไปข้อสองบอกว่าถ้าใหญ่กว่านี้จะดีไม่ได้พูดถึงปริมาณรถยนต์พูดถึงแค่ขนาดของพิพิธภัณฑ์แต่เขาบ่นสองเรื่องเขาบ่นว่าพิพิธภัณฑ์เล็กด้วยรถก็ไม่เยอะด้วยคือรถน้อยนั่นแหละนะคะนะแล้วก็ไม่สนุกด้วยจริงๆบ่นสามเรื่องด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่สองพูดถึงแต่ขนาดถ้าขนาดมันใหญ่ขึ้นแต่รถมันน้อยเหมือนเดิมเขาก็คงไม่ชอบอยู่ดีถูกไหมนะคะข้อสี่เขาพูดแต่รถน้อยแต่เขาไม่ได้พูดถึงขนาดไม่ได้พูดถึงว่าไม่มีกิจกรรมอะไรสนุกเลยมันเป็นรายละเอียดมากเกินไปนะคะข้อสามคือไม่ถูกใจไม่ชอบมันคุมทั้งหมดเลยนะคิดว่าโหเล็กด้วยรถก็ไม่เยอะด้วยไม่สนุกด้วยก็เลยรีบออกมาเร็วมันจะคุมรายละเอียดที่สุดเข้าใจเนาะนะคะมันไม่ใช่ข้อแบบเมื่อกี้นะไม่ได้หาข้อที่เป็นรายละเอียดแล้วนะคะใจความสําคัญบางทีหนึ่งสองสามสี่อาจจะไม่มีข้อผิดก็ได้นะรายละเอียดอ่ะไม่ผิดนึกออกเนาะรายละเอียดตรงกับที่อ่านแต่ไม่ใช่ใจความสําคัญเข้าใจนะคะขอพอนึกออกเนาะนะลองดูนะเหมือนเดิมนะทีละประโยคนะคะอ่านแล้วแปลเลยนะชอนึกฉันหันบกมือหันบอลอีบออีบอโบโกชิบิพอสนีดาอีบอสนีดานะคะอีบอโพโกชิพอสนีดานะฉันทำไมคะโกชิตาแปลว่าอยากไปไม่อยากอยากเฉยๆอยากไปต้องคาโกชิปซึนีดาโอเคไหมเขาผ่านรูปอดีตเนาะนะคะคาโกชิตาอยากไปนะอันนี้เป็นอีบอโมดาค่ะจริงๆมันเอาแกมมาสามตัวมารวมกันสองตัวแหละบวกกริยาอิตานี่กริยาของเรานะแกมมาตัวที่หนึ่งนะคืออาร์ออโมดาแกมมาตัวที่สองคือโกชิตาสองอันนี้เป็นแกมมานะนะคะโกชิตาแปลว่าอยากอาร์ออโมดาแปลว่าจําได้ไหมแปลว่าลองลองอิตาแปลว่าอะไรอิตาอิตาแปลว่ามีอยู่ิตาอันนั้นมันอิตาอิตามีอยู่นี่อิตาแปลว่าใส่จำได้ไหมข้อใส่เสื้อใส่กางเกงใส่กระโปรงครูบอกแล้วว่าโอซึอิบอยโอใส่เสื้อพาจิเดอร์อิบอยโอใส่กางเกงชิมาเดอร์อิบอยโอใส่กระโปรงฉันอยากลองใส่ฮันบอลสักครั้งหนึ่งใส่อะไรใช้ชุดฮันบุถูกต้องเนาะฮันบกมันมาจากคำว่าฮันกุกประเทศเกาหลีบวกกับอึยบกอึยบกแปลว่าชุดนะคะชุดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแหละมันเป็นตัวจีนนะเป็นฮันจารวมกันก็คือชุดเหมือนภาษาไทยเราเรียกชุดไทยอ่ะนะคะนึกออกเนาะก็คือชุดประจำชาติเขาชุดประจำชาติเกาหลีแถมให้นะจริงๆคําว่าบกมันก็ใช้เยอะนะเช่นคําว่าเคียวบกชุดอะไรเดาได้ไหมฮักเคียวเอยบกชุดอะไรคะน้องเรียนถูกต้องชุดอะไรใส่ไปโรงเรียนต้องชุดนักเรียนถูกไหมนะซุยองบกชุดอะไรชุคดะว่ายน้อุนดงบกชุดอะไรคะำชุดออกกำลังกายต้องเนาะนะจริงๆกีฬาเกือบทุกอย่างใส่บกได้หมดเลยนะเพราะกีฬาส่วนมากจะมีชุดของเขาอ่ะแบบชุดที่เราใส่ไปเดินเขาโดยเฉพาะเป็นทึงซานบกก็ได้นะชุดที่เราใส่เล่นฟุตบอลชุกปูบกก็ได้อะไรเงี้ยโอเคเนาะนะคะอ่ะเขาบอกว่าอยากจะลองใส่ฮันบกสักครั้งหนึ่งนะคะคือไรซอคือซออีบอลพังเกฮังกุเกคามยอน
한복을 입을 겁니다. ก็เพลก็มีละคือเลซอเพราะฉะนั้นทำไมคะอีบอนพังหักอีบอนพังหักชุดนักเรียนเออเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวกับนักเรียนอีบอนพังหักพังหักแปลว่าปิดเทอมปิดเทอมนี้อีบอนครั้งนี้ปิดเทอมนี้ชุดนักเรียนเรียกว่าโคบกนะคะเห็นเนาะไม่เกี่ยวชุดนักเรียนนะปิดเทอมนี้ทำไมคะท่านกูเกทามิออนท่าอะไรท่าอะไรฮันกูเกะคาดาถ้าไปเกาหลีจะทำอะไรอาอจะโพใสด่าลองด้วยนะอาอโพดาลองบวกอิตาอิบอโพดาลองใส่ลองใส่อะไรชุคดะฮันลองใส่ชุดฮันบกต่อมาเนาะฮันโบเกอร์ฮันบอกลือติปโกชาจินโดชิกลือคอมนิดาอ่ะตัดแค่กลัวก็ได้และฮันโบเกอร์อิบอูทำอะไรเนี่ยใส่ชุดฮันบอกและแล้วก็จะทำถอะ่ไารยรูปจะถ่ายรูปโอเคนะถ่ายรูปด้วยโอเคนะคะหาใจความสำคัญนะไม่ใช่ข้อเหมือนนะข้อที่หนึ่งทังฮาเกฮันกูเกคาโกชิปซึนิดาปิดเทอมไปเกาหลีอยากกลัไวปเกาหลีอยากไปเกาหลีใช่ใจความสำคัญหรือเปล่าตอนปิดเทอมอยากไปเกาหลีเน้นหนึ่งอย่างนะสิ่งที่เป็นใจความสำคัญมักจะพูดถึงหลายๆครั้งหรือมันต้องครอบคลุมทุกประโยคมีคำว่าอะไรอยู่ที่เราอ่านเมื่อกี้โจทย์ทุกประโยคเลยมีคำว่าอะไรคะอันบกมีคำว่าฮันบกข้อหนึ่งมีคำว่าฮันบกไหมคิดดีๆนะข้อสองอนืะมไม่มีนะเอาไว้หรือเปล่านะฮันโบเกอร์ชาจูอิเปอร์มิออนชูเกสมิดาใส่ถ้ชาุดฮันบกบ่อยน่าจะดีใจความสำคัญหรือเปล่าข้อสามยอร์ฮันโบกซาจินเนอร์จิกโก้ชิปสมิดายอร์แปลว่าหลายเช่นยอร์บุนท่านทั้งหลายยอร์มยองหลายคนยอร์กาจีหลายอย่างนะคะยอรอบอลหลายครั้งนะคะยอรอซาจินฮันบกซาจินอะไรหลายอะไรซาจินถ่ายรูปซาจินคือรูปถ่ายถ่ายรูปคือจิกตานะยอรอซาจินก็คือหลายๆรูปอะหลายๆรูปถ่ายรูปฮันบกนะคะยอรอซาจินและจิกโกชิปซึมิดาอยากถ่ายรูปหลายๆอันอยากถ่ายรูปเยอะๆนั่นแหละนะคะอยากถ่ายรูปอะไรคะฮันบกอยากถ่ายรูปผ่านบกไปเยอะโอเคเนาะใช่ใจความสำคัญหรือเปล่านะข้อสี่นะคะฮันกูเกซอฮันโบเกอร์อีโบโพเดียโกฮัมนีดาแกมมาอือเดียโกฮาดาเป็นแกมมาที่ใช้แสดงความตั้งใจตั้งใจที่จะไปเกาหลีใส่ทชีุ่ดฮันบกนะคะใส่ยศนะลองใส่ชุดฮันบกที่เกาหลีโอเคไหมเมื่อกี้กูใบ้ให้แล้วนะขทุ้อกสี่ประโยคในโจทย์นะคะมีคําว่าฮันบกเพราะฉะนั้นจริงข้อหนึ่งเราตัดทิ้งออกก่อนเลยเนาะเหลือสองสามสี่ทำไมคิดว่าตอบข้อสี่คะอยากไปใส่ชุดลองใส่ชุดฮันบกถูกตตั้้องงใจเนาะถูกต้องตั้งใจก็คืออยากนั่นแหละนะคะโอเคอยู่นะจริงๆถ้าเปลี่ยนจากอิโบโพเดียโกฮัมนีดาเป็นอิโบโพโกชิปซึมิราก็ยังโอเคอยู่เนาะนะคะประโยคแทบจะเหมือนกับประโยคนี้เลยถูกไหมอิโบโพโกชิปพอโยชิปพอซึมิราก็คือประโยคเดียวกันเลยถูกไหมอยากใส่ก็คือตั้งใจที่จะใส่นั่นแหละนะคะเขาอยากใส่บ่อยๆไหมมันใช่ใจความสําคัญไหมเขาไม่ได้บอกถึงความบ่อยเลยนะถูกไหมใจความสําคัญไม่ได้เน้นที่การถ่ายรูปเนาะเขาเน้นแต่ใส่ฮันบกอยากลองใส่ฮันบกประโยคสุดท้ายพูดมาแค่ว่าก็อยากถ่ายรูปด้วยจะถ่ายรูปด้วยนะไม่ได้อยากเลยจะจับเนาะจะถ่ายรูปด้วยนะคะข้อสามไม่น่าจะครอบคลุมทุกประโยคถูกไหมถ้าข้อสี่เนี่ยครอบคลุมแบบใจความสําคัญคืออยากลองใส่ฮันบกนะคะแล้วเขาบอกว่าตั้งใจจะไปใส่ที่เกาหลีตอนปิดเทอมนี้เนาะนะคะอ่ะโอเคนะ
ข้อหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายของแนวนี้แล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูข้อ49ก็จะเปลี่ยนแนวแล้วนะคะลองดูกันนะเหมือนเดิมเนาะอ่านแล้วแปลเลยนะคะชอนเนนชอนึ่งเคเยไซทานิโกวิสมนิดอ่ะชั้นทำไมคะคุณเคยบอกแล้วนะธานีดาแปลว่าไปมาเป็นประจำใช้กับสถานที่ที่แบบเราไปเรียนเราไปทำงานก็คือเราทำงานที่นี่นั่นแหละโออิตาแปลว่ากำลังอยู่ฉันกำลังทำงานอยู่ที่ไหนคะบริษัททำอะไรบริษัทเกมบริษัทเกมถูกไหมนะคะอิโดอิลโดเชมีอิโกเฮซาซารัมถทึุงโดชวามนิดาโชซึมนีดาไม่ใช่โชวาฮัมนีดานะคนละตัวกันนะโชซึมนีดากับโชวาฮัมนีดาคนละอย่างกันนะโชวาฮาดาแปลว่าอะไรคะชอบโชทาโชซึมนีดาแดปลีว่าดีโอเคเนาะเขาบอกเอาตัดแค่กูก่อนเนาะงานเป็นไงคะงานก็ด้วยทำไมแชมีตามีความสุขเออนั้นแห่งมีบุคคาสดานุกถูกต้องเนาะแห่งบุคคาดาแปลว่ามีความสุขนะแชมีตาแปลว่าสนุกน่าสนใจหรือตลกก็ได้นะมีสามความหมายนะในที่นี้น่าจะแปลเป็นสนุกนั่นแหละนะหรือน่าสนใจก็ยังได้อยู่นะโอ้และเฮซาสรามเธอแปลว่าพวกนะพวกอะไรคะพวกอะไรเฮซาสรามพนักงานบริษัทชุดเอดอีจริงเขาใช้คําว่าคนที่บริษัทก็คือพนักงานบริษัทนั่นแหละเควซาชีกอนนะคะพนักงานบริษัทเนาะจริงๆมันมาจากคําว่าเควซาชีกอนนะคะชีกอนแปลว่าพนักงานนะย่อได้นะเป็นเควซาวอนพนักงานบริษัทย่อได้อีกนะย่อเป็นซาวอนย่อกว่านี้ไม่ต้องพูดแล้วหมดแล้วนะคะโอเคเนาะนะเควซาชีกอนย่อได้เป็นเควซาวอนย่อได้เป็นซาวอนเขาบอกว่าคนที่บริษัทก็คือพวกพนักงานบริษัทหรืออาจจะพูดถึงเพื่อนร่วมงานน่ะนะคะอาจจะเป็นทงโยนะคะเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเราก็ได้นะนะคะพวกนี้ดีหมดเลยเนาะต่อมาข้อหนึ่งคอมเมนต์เพซายโอเรทานิโกวิสุมนิดาชั้นทำไมคะชันเพซาที่บริษัทนี้เพซานี้ทำไมคะอูเดทานีโกชิปซูนิดาอะดูโกชิปตาก็ได้โกชิปตาแปลว่าข้อเมื่อกี้เลยโกชิปตาแปลว่าอยากกูฉิตตาแปลว่าอยากโอเคไหมธานีดากูบอกแล้วเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะธานีดาคือไปมาเป็นประจำถูกไหมนะคะใช้กับเพื่อความหมายหลักกับไปเฉยๆก็ได้นะแบบเวลาเพื่อนไปเที่ยวเราบอกว่าชัลทานิโอเซโออย่างเงี้ยนะคะไปแล้วกลับมาดีๆนะก็คือชัลคาเตาเซโออย่างเงี้ยแหละไปแล้วกลับมาคือไปก็ได้นะหรือความหมายหลักๆอีกอันนึงก็คือแบบสถานที่เราไปมาเป็นประจำอะนะคะแปลว่าไปมาเป็นประจำแบบไปเรียนไปทำงานอย่างเงี้ยสถานที่เราใช้จะเป็นพวกแบบฮักโยเฮซาแทฮักโยอะไรเงี้ยนะคะเห็นเนาะอีเฮซาเอทานิดาคือทำงานที่บริษัทนี้นั่นแหละอีเฮซาเอซออิลฮาโกชิปซึมิดาอยากจะทำงานที่บริษัทนี้อูเดแปลว่านานอยากจะทำงานที่บริษัทนี้นานๆหาใจความสำคัญนะข้อที่หนึ่งชอนันเกมเมอร์ฮานันกอชิชสุนิดาคิดว่าอะไรดีก็คือชอบสิ่งนั้นแหละคิดว่าอะไรดีคะเกชมอบเกมเมอร์ฮาดาแปลว่าเล่นเกมการเล่นเกมดีก็คือเขาชอบเล่นเกมนั่นแหละใช่ใจความสำคัญหรือเปล่านะใชข้่อสองนะคะชอนันอีเควซายเกมเมอร์ชัวฮัมมิดาชอบอะไรคะชอบ
บริษัทเกมชอบเกมของบริษัทนี้ชอบเกมของบริษัทนี้ปีเควซายเกมโอเคเนาะชอบเกมของบริษัทนี้ตรงตัวเลยเนาะข้อ3นะคะชอบเนื้อนี้เวซายโซเคสกิลทามยอนชุกเกสมีดาฉันทำไมท่าทำไมคะอีฮาดาทำงานทำงานที่ไหนอีเวบไซริษัทบริษัทนี้ด้วยนะเคสกจำได้ไหมตคุณลอดเคสกแปลว่าตลอดต่อเนื่องแบบไม่หยุดอะเนาะนะคะชูเกสมีดาน่าจะอะไรดีน่าจะดีแต่ความสำคัญหรือเปล่านะข้อ4ชอเนนเวไซโซคัตชีลฮานันซาราทูริชูสมีดาประโยคนี้มาขยายซารามเธอคนที่ทำไมคะคนที่บริษัทนี้ดีทำงานด้วยกันกับชั้นที่บริษัทเนี่ยนะคะนี่มาขยายเนาะชอเนนเวไซโซคัตชีอิลฮานันซารามคนที่ทำงานด้วยกันกับใครด้วยกันกับชั้นที่บริษัทนี้ดีมันครอบคลุมหรือเปล่านะบอกแล้วใจความสำคัญต้องครอบคลุมทุกประโยคเลยนะตอบข้อไหนคะข้อสามถูกต้องเนาะเขาอธิบายแต่ว่าทําไมถึงอยากทํางานที่บริษัทนี้แล้วกูบอกแล้วเมื่อกี้ชอเนนอีเวซายโอเรทานิโกชิปซึมิดาแปลว่าชอเนนอีเวซายเอโซโอเรอิลฮาโกชิปซึมิดาเห็นเนาะก็คืออยากทํางานที่บริษัทนี้นั่นแหละเวซายอีเวซายเอโซอิลฮาโกชิปซึมิดาเคโซโอเรครับอิลฮาโกชิปซึมิดาอิลฮามยอนชุเกซึมิดาเข้าไหมเหมือนกันโอเคเนาะนะคะถ้าพูดถึงเล่นเกมชอบเล่นเกมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้บอกชอบเกมบริษัทนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจรู้แต่เขาบอกว่าไอ้งานที่เขาทําที่บริษัทเนี้ยเขาจะเป็นแผนกบัญชีก็ได้นะอาจจะเป็นแผนกกฎหมายก็ได้แผนกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมอาจจะเป็นแผนกกราฟิกวาดรูปอย่างเดียวก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นคนเล่นเกมก็ได้เนาะอาจจะเป็นแผนกแปลเกมอาจจะเป็นล่ามให้บริษัทก็ได้เราไม่รู้เขาชอบเล่นเกมหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกไว้ข้อ1 กับ 2น่าจะแปลกๆนิดนึงข้อ4ถามว่ามันตรงกับเนื้อหาที่เขาให้มาไหมตรงแบบเพื่อนร่วมงานอ่ะคนที่ทํางานอ่ะดีแต่มันไม่ใช่ใจความสําคัญเห็นเนาะพูดแถมให้นะคะเกี่ยวข้องกับที่ทํางานคําศัพท์ที่ควรรู้2คําซังซากับปูฮาหรือเรียกกันว่าปูฮาชีกวนซังซาคือคนที่แบบตําแหน่งสูงกว่าเราทั้งหมดเลยนะเรียกว่าซังซาคือคนที่ตําแหน่งสูงกว่าเราแบบหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายเจ้าของประธานบริษัทแบบตําแหน่งสูงกว่าแบบหัวหน้าที่ตําแหน่งสูงกว่าเราอ่ะทั้งหมดเลยเรียกว่าสังซาผู้ห้าหรือผู้ห้าชีกอดคือลูกน้องคือคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าเราทั้งหมดเลยโอเคเนาะนะคะแถมให้ละกันพวกนี้ได้ยินบ่อยสังซาผู้ห้าแล้วก็เมื่อกี้บอกแล้วเนาะทงโยเวลาอ่านไม่อ่านทงเลโยนะคะมันเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงทงโยแปลว่าเพื่อนร่วมงานวันนี้เท่านี้ก่อนละกันเนาะ